บุกจับพริตตี้สาวยอดติดตาม 300,000 โพสต์ภาพสุดแซ่บชวนเล่นเว็บพนันตำรวจชุดตรวจค้นได้เข้าจับกุมตัวนางสาวเพชรพกาอายุ29ปีข้อหาจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนในทางตรงหรือทางอ้อมให้กับผู้อื่นเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสืบเนื่องมาจากชุดสืบสวนนครบาลได้ทำการตรวจสอบการกระทำความผิดทางสื่อสังคมออนไลน์พบว่ามีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเพชรพกามีผู้ติดตาม 344,786 คนมีพฤติการที่ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้กับผู้อื่นเข้ามาเล่นการพนันซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจมีผู้ติดตามสูงต่อมาจึงนำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นบ้านของนางสาวเพชรพกาในอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครพบนางสาวเพชรพกาและก็พี่สาวจึงแสดงหมายค้นซึ่งนางสาวเพชรพกายอมรับว่าเป็นตัวเองและยื่นโทรศัพท์ที่ตนเป็นผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวและใช้ลงภาพให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูก่อนพาตรวจค้นพบโทรศัพท์ iPhone 11 Pro Max สีดำซึ่งใช้ในการกระทำความผิดและสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่ได้รับเงินค่าจ้างการโฆษณาชักชวนเล่นการพนันนางสาวเพชรพกาให้การว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี65มีผู้ที่ใช้ลายชื่อหนึ่งทักข้อความส่วนตัวมาหาพร้อมข้อเสนอว่าถ้าโพสต์แปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์จำนวนเดือนละ30รูปจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 30,000 บาทจึงตอบตกลงไปและได้โฆษณาเว็บพนันดังกล่าวมาโดยตลอดโดยจะโพสต์รูปภาพส่วนตัวผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าเพชรพกาเดือนละ30รูปโดยทุกรูปจะโฆษณาเชิญชวนให้คนสมัครเล่นเว็บพนันเมื่อโพสต์ตามจำนวนข้อเสนอผู้ใช้รายดังกล่าวก็จะโอนเงินให้ทุกๆเดือนขอขอบคุณสยามนิวส์